สวัสดีครับจำค่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่20สิงหาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายยานชอาแด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฮังการี ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบิตไมตรีและความปรารถนาดีร่วมกันระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือกันในทุกในกิจการทุกๆด้านให้ดำเนินก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2561เป็นวันที่สองวันนี้เวลา9นาฬิกา3นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2561ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลองหออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่สองซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน5คนมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจํานวน6,49คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านสังคมศึกษามีความรู้มีทักษะและประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพและสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาง,งานต่างๆเพื่อบรลุเป้าหมายได้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนามุ่งสู่ความเป็น Smart ตย i v e r s i t y ซิตี้โดยการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับกลุ่มงานธุรกิจหลัก3ด้านคือด้านระบบการจัดการขนส่งโลจิสติก ระบบขนส่งทางรางระบบขนส่งทางอากาศระบบเครื่องจักรกลหนักและท่องเที่ยวด้านการเกษตรอินทรีย์การเกษตรนอกฤดูเพาะปลูกการบริหารจัดการน้ําและด้านอาหารสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่อาทิการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาการผลิตบัณฑิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานรับรองมาตรฐานเช่นโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ professional สู่มาตรฐานสากลที่ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ถือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาด้านการเทคโนโลโยีดิจิทัลที่รองรับความสามารถก่อนก้าวสู่โลกการทำงานล่าสุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้านไอทีระดับโลกณนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาติดอันดับ4ของโลกจากการแข่งขัน Microsoft PowerPoint 2013นิในเวที The 2019 Microsoft Office Specialist World แชมเปชิและติดอันดับที่9ของโลกจากการแข่งขันออกแบบกราฟิกเวทีเด e 2019 Adobe Certified Associate d World Championship ในช่วงเย็นสมเด็จพระนิษฐา,าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปส่งเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่9เวลา17นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะเบิร์ครี โฮเทลประตูน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่9ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22สิงหาคม2562ภายใต้แนวคิดวัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้บุคลากรด้านวัคซีนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวัคซีนจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการได้รับบริการวัคซีนอย่างครอบคลุมซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการป้องกันและควบคุมโรคโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ในการพัฒนางานวัคซีนประเภทบุคคลแกสตราจาร์นายแพทยงง์ยงผู้วรวันภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวิทูลวงหารกุลประธานกรรมการบริหารบริษัทไบโอเน็ตเอเชียจำกัดและพระราชทานรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเองแก่ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทรวมจำนวน4คนในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด healthy community ของในงานต่างๆที่ทำงานด้านวัคซีน เน้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดช่วงวัยได้แก่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคหัดวงคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธ,ธรรพพีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมติณสูลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลาดด้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมะ,ะพิตุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรมรมศพพะเ็กเปรมตินุสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบร,รมราชานุเคราะห์โดยตลอด และหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อจำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน คณะองคมนตรีร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดวันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครคณะองคมนตรีได้แก่นายพลากรสวนรันตรน,น์พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไบูบุญคุ้นฉายานายจรันทาดากัสูตรพลเอกกัมปนารุดดิตพลเอกพงเทพหนูเทพนายอัมพลกิติอัมพล พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลเอกจอมรุ่งสว่างร่วมในการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมในง,งานและผู้ที่เกี่ยวข้องอาทินายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายนิพนธ์บุญญามณีและนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัด ดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วนนั้นเน้นย้ำให้การจัดหาน้ำจากทุกแหล่งรองรับการใช้น้ำระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยผ่านน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลควบคู่กับการจัดสรรน,น้ำสนับสนุนทุกพื้นที่เสี่ยงภัยมุ่งดูแลด้านอุปโภคบริโภคเป็นหลักโดยจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำแผนการจัดสรรน,น้ำมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐนอกจากนี้เน้นการกักเก็บน้ำจากปริมาณฝนในช่วง1-2เดือนข้างหน้าเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำปี2563 ทั้งนี้องคมนตรีได้กล่าวกับที่ประชุมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องน้อมนําแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่ละสภาพพื้นที่วางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบด้าน ให้ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว,รวอีกทั้งให้ประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด เนื่องในโอกาสบรรเจริมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรวันนี้ที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์และสามเณรรวมจำนวน444รูปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคาระราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธี วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดท้ายตลาดถูกรวมเข้าเป็นวัดในเขตพระราชวังในสมัยกรุงธนบุรีโดยรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระกหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอารามให้บริบูรณ์งดงามยิ่งขึ้นและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชาทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดโมลีโลกสุทารามอาวาสวรพิหารพระอารามหลวงภายหลังถูกเรียกเพียนเป็นวัดโมลีโลกกยารามต่อมาทางวัดได้เปิดสำนักเรียนวัดโมลีโลกกยารามมีพระสงฆ์และสัม,มเนรเข้าศึกษาพระประยะิยัติธรรมจำนวนมากซึ่งในแต่ละปีสามารถสอบได้ประเรี็นธรรม9ประโยคหลายรูปปัจจุบันมีพระเทพปริยุต,ติโมรีวรทัตสึเป็นเจ้าอาวาส คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำาจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสุสวีกรมมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีและสมาคมภริยาข้าราชการสนักงานปลัดกระทรวงกลาหมทางนี้สำรับพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที วันที่22สิงหาคม2562เวลา18นาฬิกาพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562 เนื่องในโอกาสวันเจิลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2562เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตโดยมีเสด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเสด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงและพระสงฆ์จำนวน191รูปเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธร,รูปสมัยศิลปะสุขโขทยัยยุคกลางปางมาราวิชัยขนาดหน้าตัก39นิ้ว ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนตรสำรพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชนีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ